อนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์แก่ท่านผู้สื่อข่าวรัฐสภาเรื่องที่ไปเกี่ยวกับงบประมาณแล้วก็ไม่เกี่ยวกับเมืองการเมืองนะครับหรือไม่เกี่ยวกับความเมืองด้วยนะฮะคืออย่างนี้ครับท่านนายกรีและผมพร้อมไปรองนายกที่มีหลายท่านได้หารือกันเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่ได้ติดตามสถานการณ์มาเป็นระยะก็ท่านนายกก็มอบหมายออกมาชี้แจงว่าตามที่ได้มีการประกาศแล้วก็ได้ออกข่าวรวมทั้งเชิญชวนไปแล้วว่าจะมีพระราชพิธีพยุหยาตราทางชลมารคเรียบพระนครในวันพฤหัสบดีที่24ตุลาคมเวลาบ่าย 3:30 นั้นหลังจากที่ได้มีการดำเนินการซ้อมย่อยมา10ครั้งและซ้อมใหญ่ในวันนี้เสมือนจริง1ครั้งที่ประชุมก็ได้ข้อสรุปตรงกันว่าถ้าหากว่ายังจะมีพระราชพิธีพระยุหยาตราทางชลมารคเรียกพระนครในวันตามกำหนดเวลาเดิมนั้นจะมีอุปสรรคในเรื่องเกี่ยวกับสภาพของน้ำรวมทั้งดินฟ้าอากาศและเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อความพร้อมเพื่อความสวยงามและไม่กระทบกระเทือนต่อกระบวนเรือไม่กระทบกระเทือนต่อการเสด็จพระราชดำเนินและไม่กระทบกระเทือนต่อประชาชนซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบหรือไม่ก็ยังไม่แน่ใจจึงได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทขอพระเมรุทานพระราชวินิจฉัยที่จะให้เลื่อนกำหนดเวลาของการมีขบวนเรียกพระนครโดยพระยุหยาตราทางชลมารคออกไปจากเดิมซึ่งบัดนี้ได้ทรงพระดาโปรดเกล้ากำหนดลงมาแล้วว่าให้เป็นวันที่วันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมเวลา 15:30 นาทีดังเดิมริ้วกระบวนยังจะเป็นอย่างเดิมคือเป็นพระยุหยาตราทางชลมารคใหญ่ใช้กระบวนเรือ52ลำเสด็จพระราชดำเนินแต่ให้เลื่อนกำหนดวันออกไปทั้งนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระแสน้ำที่จะมีและเมื่อซ้อมใหญ่1ครั้งวันนี้ซ้อมย่อย10ครั้งในเวลาที่ผ่านมาเห็นว่าจะไม่สามารถรักษากระบวนแบบแผนและความสวยงามไว้ได้ควรจะให้ผ่านพ้นในช่วงเวลานี้ไปจึงยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่ามีพระบรมราชวินิจฉัยว่าให้กำหนดเป็นวันพฤหัสบดีที่12ธันวาคมซึ่งแน่นอนนะในช่วงก่อนหน้าวันที่12ก็มีพิธีการอย่างอื่นที่เราอาจจะ